วัสดีครับวันนี้มากับเรียกว่าเรียกว่าเปลี่ยนเมจิกแล้วกันนะครับแนะนำตัวก่อนครับมิคุงครับจากเพจมิคุง MPG ครับเพจมิคุงเนี่ยเป็นเพจเกี่ยวกับพวกข่าวสารเมจิกเรื่องเมืองไทยใช่ไหมครับครับผมจะอัปเดตข่าวสารตลอดไม่ว่าการแข่งขันสินค้าใหม่อะไรเนี่ยนะครับไปดูที่เพจมิคุงได้เลยนะครับเรามารู้จักประวัติเกมการ์ดนี้กันก่อนดีกว่าเมจิกเดอะแคทเทอริงเป็นเกมการ์ดสะสมโดยวิสัทออฟเดอะโค้ดโดยวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1993และได้มอบความสนุกสนานให้กับแฟนๆทั่วโลกมายาวนานกว่า30ปีตัวเกมนั้นมีการผสมผสานกลยุทธ์ความแฟนตาซีและรูปแบบเล่นเกมที่ซับซ้อนโดยสามารถเล่นด้วยผู้เล่น2คนขึ้นไปโดยผ่านเด็กการ์ดที่มีทั้งเวทมนต์ฟีเจอร์และอาร์ติแฟกต์เอาล่ะไฮไลท์ของเราอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็น Foundation Beginner Box ครับผมข้างในมีอะไรมาดูกันก็จะมีการ์ด10เด็กนะครับเด็กละ20ใบมีการ์ดกติกา2ใบคู่มือภาพผนวก16หน้า1ชุดคู่มือวิธีการเล่น36หน้า2ชุดไลท์เคาน์เตอร์2ชุดแถมยังมีเพลย์แมปให้ผู้เล่นหน้าใหม่เข้าใจวิธีการวางการ์ดและเด็กว่าวางตรงไหนที่ถูกต้องเปิดหมดละกับชุดอะไรเมื่อกี้beginner box ครับผม beginner box ของ Foundation อันต่อไปนี่คืออะไรครับจะเป็น Foundation Starter Collection ครับสำหรับผู้เล่นใหม่ครับที่อยากจะเริ่มสะสมการ์ดมีการ์ดมากกว่า350ใบเคบูสเตอร์ให้3ซองครับผมแล้วก็จะมีตัวนับไลท์เดี๋ยวลองเปิดกันโอ้โหไอ้อันนี้โอ้อีอ๋อรู้แล้วอย่างแรกนี่คืออะไรครับอันนี้อันนี้เป็นตัวนับไลท์นะครับเรามีอะไรอุ้ยยุ่ยแย่วุ่นวายมันจะเป็นกี่คันเฉยๆมันจะมีเคเบิลเตอร์สามซ้อให้จุกใจว่ะชุดนี้โอ้ใบนี้คืออะไรครับนะใบนี้จะเป็นอาร์เคนซิกเน็ตนะครับแต่ตัวนี้จะไม่สามารถใช้เล่นในสแตนดาร์ดได้จะเป็นเล่นฟอร์แมตเก่าอย่างคอมมานเดอร์ได้ครับผมก็จะมีอาร์เคนซิกเน็ตมีโซลิงแล้วก็อันนี้เป็นคอมมานทาวเวอร์สี่กองนี้คืออะไรครับอธิบายผมหน่อยอันนี้คืออะไรครับกองแรกเป็นกองฟอยล์ครับผมแรนดอมบัตรเนี่ยแรนดอมไม่แรนดอมฟอยล์มารู้เลยใช่เหมือนกันหมดทุกกล่องฟอยล์ไหมดูจากกล่องนี้ก่อนเออว่ะเฮียจริงด้วยว่ะอันนี้จะเป็นโปรโมโปรโมจะเป็นโปรโมบอร์ดเดอร์เลสครับอ๋อคือทั้งเปลือกนี่คือฟอยล์ทั้งหมดเลยที่เหลือนี่คืออะไรครับครับอันนี้ก็จะเป็นแลตัวนึงครับผมแล้วก็จะมีพวกคอมมอนอันคอมสำหรับจัดเด็กอยู่ด้วย wow. ตัวนี้ก็จะเป็นพวกคอมมอนตัวนี้จะเป็นแลนครับเอาไว้ให้ใส่อ๋ออ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเลยว่าอันไหนเป็นยังไงมาตอนนี้เราก็เปิดหมดแล้วมีเด็กให้พร้อมเล่น wow. ทุกอย่างพร้อมเล่นฟาวเดชั่นเนี่ยเป็นที่เรียกว่าสำหรับผู้เล่นใหม่ใช่เราก็ต้องเชิญผู้เล่นใหม่มาใครเราเชิญเราจิ้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นเกียรติมากมาเล่นเขาเรียกว่าการ์ดในตำนานแล้วกันแล้วตอนนี้ออกมาเป็นเซตใหม่น่าเล่นมากน่าสนใจมากจริงๆคือต้องบอกก่อนว่าจริงเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยเราจะเอาคนผู้เล่นหน้าใหม่ของเราเนี่ยมาเทรนเดี๋ยวง่ายเดี๋ยวให้พี่คุงนะครับจากเพจพี่คุงเนี่ยสอนดูว่าระดับโปรสอนดูที่ว่ามือใหม่ปุ๊บแล้วสามารถชนะผมได้ป่ะเดี๋ยวมาดูกันป่ะคู่มือผู้เล่นใหม่นี้เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากแม้คุณจะไม่เคยเล่นเลยก็ตามก็ยังสามารถเข้าใจและเล่นได้โดยง่ายและจะช่วยให้คุณสนุกสนานกับเมจิกอีกด้วยรวมถึงมันจะช่วยคุณปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นได้ตามที่คุณต้องการเพราะมันมีความยืดหยุ่นมากมาคุณโบเรามาลุยกันดีกว่าได้ข่าวว่าอาจารย์สอนมาดีสามารถชนะผมได้ป่ะมาดูกันอันนี้จะเป็นเด็กลำพายนะครับของจีนนะฮะแล้วก็ทางนี้จะเป็นเด็กแมวครับของพี่โบครับเราก็มาเริ่มเล่นโดยการตัดสินว่าใครจะเริ่มก่อนโดยการทอยเต๋านะครับใครสูงกว่าก็จะได้เลือกว่าจะเล่นก่อนหรือเล่นหลังจัดมาเลยเลือกเต๋าเอาเต๋าไลท์กันเลือกแล้วทอยพร้อมกันนะพร้อมกันเลยมาหนึ่งสองสามเออได้เริ่มก่อนดีใจมากเลยไปครับแล้วไงต่อครับเราก็มาเซตไลท์กันนะครับที่ไลท์ที่20ครับผมเราก็เอาตัวโฆษณาออกก่อนโฆษณาออกก่อนนะครับครับเราเริ่มเล่นด้วยการจั่วคนละ7ใบก่อนครับผม7ใบจัดไปจัดเล่นตอนนี้ก็คือใครเริ่มเล่นก่อนนะทางคุณจีนเล่นก่อนเราเริ่มด้วยการเพลย์แลนด์ครับเราสามารถลงแลนด์ได้เธอละ1ใบลงแลนด์ลงไหนครับผมได้เลยครับในช่องแลนด์ตรงนี้เลยครับผมส่วนแรงจะอยู่นี้ครับเรามาดูกันนะครับว่าเรามี1มานาเราไล่อะไรได้ไหมการ์ดใบนี้ค่าไล่2ค่าไล่3ค่าไล่2ถ้าเราทำอะไรไม่ได้เราผ่านเถื่อนไปให้ฝ่ายพี่โบก่อนเลยครับผมอ๋อดูตรงไหนครับค่าไล่ค่าไล่จะอยู่มุมขวาบนครับผมขวาบนนะเราก็จะบังคับ1ดำกับ1สีอะไรก็ได้นะกรณีเราเล่นหลายสีครับข้ามเถื่อนไปก่อนผมก็เริ่มหลังนะครับเริ่มหลังในกฎของเมจิกคือต้องอะไรครับเขาจะต้องจั่วนะครับผู้เล่นเริ่มหลังจะได้จั่ว1ใบเสร็จแล้วเราก็ต้องนี่เลยวางแลนด์1ใบ1เทิร์นวางไว้1ใบเนื่องจากว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้ามีอะไรไล่ได้ต้องไล่ผมมีให้ไล่เอาจริงมาเลย1ตัวการไล่คือมี1ขาว1ขาวอันนี้สามารถไล่ได้เลย
แต่ขอให้ทางพิกมี่เสริมหน่อยว่าอันนี้อะไรบ้างตัวนี้ตอนลงมาเรายังไม่สามารถตีได้ในเทิร์นนี้ต้องรอข้ามเทิร์นมาถึงเทิร์นเราอีกรอบนึงก่อนเคียร์เจ้ตัวนี้ถึงจะตีได้ครับผมคุณได้หมายคัตเตอร์ยังครับขอได้นะครับของผมปุ๊บจบเอสเตปผมผ่านครับเข้าเทิร์นเขาเทิร์นเราครับเราจั่วเพิ่มก่อน1ใบลงแลนได้1ครั้ง1เทิร์นครับจัดไปครับคราวนี้เรามี2เรามีเคียร์เจอร์ค่าไล่2ครับเราสามารถใช้2มานาโดยการแกร์แลน2ใบเพื่อทำการไล่เคียร์เจอร์ค่าไล่2ตัวนี้ลงมาตัวนี้บอกว่าไล่2พลังโจมตี2พลังป้องกัน1ตัวนี้บินได้บินได้ด้วยบินได้ตัวที่ไม่บินจะบล็อกมันไม่ได้ครับแล้วตัวนี้เสริมด้วยกันตัวนี้ก็บอกใครไม่ได้ด้วยเหมือนกันพอเราใช้มานาหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ผ่านเทิร์นไปกับผ่านเทิร์นครับพอเข้าเทิร์นผมปุ๊บในช่วงปุ๊บเนี้ยจะมีช่วงอันแทปแลนด์เขาเรียกอัพคีปผมสามารถอันแทปก่อนขึ้นได้ทุกครั้งในการเล่นต้องอันแทปก่อนแล้วก็ค่อยจั่วผมปุ๊บจั่วไปเฟิร์มมาแล้วก็เข้าเทิร์นปกติผมก็จะมาปุ๊บวางแรงก่อนนี่ไงวางแรงตอนนี้ผมมีคีเจอร์หนึ่งตัวก่อนผมตีเลยอ้าวตีเลยตัวนี้บล็อกไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเข้าไลฟ์พอยต์เลยครับ2จับไลฟ์พอยต์2ยังไงครับอันนี้จะเป็น20นะครับครับครับก็จะเหลือ18ครับผมจ่าย2ผมไล่เลย2 2ขาวผมเรียกตัวนี้ลงมาโอ้เกมวิกฤตละเกมวิกฤตครับคุณวิกฤตอันนี้เราจะไล่2ก็จะได้คีเตอร์22บินได้แต่ละผมบอกผ่านครับมาเข้าเทิร์นของเราต่อเราอันแทปก่อนครับแล้วก็จบเพิ่มใบนึงแล้วก็ลงแลนเพิ่มลงแลนเพิ่มใช่ลงแลนละใบเอาใบนี้เลยครับผมฝั่งนู้นเนี่ยมีเคเจอร์ไฟอิงครับเราสามารถทำลายมันโดยการที่ว่าเราไล่สเปลใบนี้โดยการจ่าย2มานาทำการไล่การใบนี้ไล่การขึ้นมาครับผมเปี้ยงใบนี้บอกว่าทาร์เก็ตเคเจอร์เก็ตลบ2ลบ2แล้วเราเกณฑ์2ไลท์เราทาร์เก็ตไปที่เคเจอร์ออปเปอเรนต์นะฮะสเปลใบนี้ทำให้เคเจอร์ลบตอนเน็ตเหลือ0ครับเพราะฉะนั้นตัวเคเจอร์ตัวนี้จะลงไปในเก็บยาร์ดก็คือคุณจะโดนทำลายทิ้งเลยเข้าสุสานว่าอย่างนี้สุสานตรงนี้ก็เก็บยาร์ดจัดไปแล้วทำให้ใบนี้ทำให้เราเก็บ2ไลท์ด้วยไลท์จะกลับไปเป็น20ครับผมและอินสแตนต์พอใช้เสร็จแล้วจะลงกลับลงเก็บยาร์ดครับพอใช้ได้ครั้งเดียวฝั่งเขาเนี่ยไม่มีตัวบล็อกแล้วเราสั่งตีครับในการแท็บเคเจอร์ก็คือการแท็บเคเจอร์การตีครับแต่ครับตอนนี้ผมเหลือ18ครับแล้วเรามา20เหมือนเดิมเหลือ1มานาก็ผ่านไปครับจบเทิร์นผมนะครับเป็นอันแท็บนะครับผมก็จุ่นใบก่อนวางแรงก่อนปึ๊บวางแบบเทพเลยเอาวางข้างๆก่อนเอ้าคุณโบจะมีอะไรมาจัดผมหน่อยไหมตอนนี้เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสามานากันเลยสามานากันเลยนะฮะป้าลงมาเราจะได้ลูกสิงโตอีกหนึ่งตัวปกติเราสั่งตีเคเจอร์เราต้องทำการแท็บมันครับแต่ถ้าเคเจอร์ที่มีวิธีแลนด์ลองตีแบบไม่ต้องแท็บได้ตัวเนี้ยเวลาลงมาเราจะสร้างลูกแมวหนึ่งตัวครับผมนี่แคทหนึ่งตัวแคทหนึ่งตัวก็สวยดีครับตีดีครับจะรออะไรเราสั่งตีมาเราบล็อกไม่ได้ครับเข้าไลฟ์เลยเท่าไหร่ครับผมสองครับสองครับจับไป18เหมือนเดิมป้าเข้าเดินเข้าเดินลงมาเราแท็บก่อนป้าเคเจอร์เลยครับป้าแล้วเราก็จวนหนึ่งใบป้าครับผมครับแล้วก็ตอนนี้เรามีการที่ไล่ได้2ใบข้าไล่3กับข้าไล่4เราสามารถเลือกได้ว่าจะไล่ไปไหนก็ได้ป้าบ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 4ใบไล่ไปปึ๊บตัวนี้ข้าไล่4พลังโจมตี4พลังป้องกัน3ครับตัวเนี้ยไม่มี ability จะเป็นตัวนี้จะเป็นสตอรี่ถ้าตัวถ้าเทคเป็นตัวเอียงจะเป็นสตอรี่ของการใบนี้ตอนนี้เฟสตีแล้วครับผมป้าบก็ให้ผมก็เหลือ16ไม่ทันเดินจบอ่ะโอ้โหแล้วก็มีเหมือนกันแผบแฮปแฮปแฮปมามันจะสามารถวางเคาน์เตอร์เพื่อเพิ่มพลังให้เคเจอร์ได้2ตัวอันนี้อธิบายเองครับคืออะไรคืออะไรอธิบายสิครับนี่มาเสริมตัวนี้ลงมาตัวนี้บอกว่าไลลิงไลลิงเวลาทำดาเมจเท่าไหร่เจ้าของจะได้เกณฑ์ไลเท่านั้นมันลงมาวางบวก1บวก1เคาน์เตอร์ให้เคเจอร์ได้2ตัวทางพี่โบก็เลือกวาง2ตัวนี้ตัวละ1เม็ดจะทำให้ตัวนี้กลายเป็นพลัง3แล้วก็ตอนนี้2ครับตัวนี้จะกลายเป็น33ครับผมโอ้โหอย่างโหดอ้าวโหบวกขนาดนี้แล้วรออะไรครับไปเลยวงปกติตัวนี้ไม่ตีไม่ต้องแถบถ้าตัวนี้มีวิจิแลนมันจะเวลามันตีมันจะไม่ต้องแถบเพื่อสั่งตีเวลาตีเราสั่งตีครั้งเดียวจะตีกี่ตัวก็ได้พอตัวนี้ตีเข้ามาก็โดนตัวนี้กินฟรีอ๋อไม่ได้ตัวนี้น้อยไปใช่ครับผม2ตัวนี้พลังโจมตี3ทั้งคู่ครับบล็อกไปก็คือตายคู่คราวนี้เรามาลองบล็อกกันดูครับเฮ้ยจริงเรื่องอยากบล็อกตัวไหนบล็อกตัวไหนใช่ไหมเลือกตัวนี้แล้วกันเลือกบล็อกครับเลือกบล็อกบล็อกเลือกตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็จะเอา power ของตัวนี้มาทำดาเมจใส่ตอนเน็ตของตัวนี้พลังป้องกันของตัวนี้นะครับก็คือลงสุสานคู่แล้วก็ลงสุสานทั้งคู่จัดไปลงสุสานคู่เลยไปตีตัวที่สามได้สามหรือ15ป้าบไปป้าบครับลงแลนเพิ่มไปตอนนี้แลนเริ่มหนานะครับทุกคนอย่างนี้เขามีเคเจอร์3ตัวเราต้องหาตัวลงไปบล็อกเขาก่อนครับผม
ป้าบตัวนี้ไล่สามครับสามแลนใช่ครับป้าบไปเลยสามแลนตัวนี้ลงมาบอกว่า each opponent ของเราทุกคนรู้สองไลท์แล้วเราเกณฑ์สองไลท์ครับผมก็จะทำดาเมจเข้าไลท์โดยตรงสองไลท์14แล้วเราเกณฑ์สองไลท์เหมือนแบบเด็กแต่ละเด็กมีความสามารถที่แตกต่างกันใช่อันนี้เหมือนเราดูดเลือดใช่ใช่ก็คือเป็นเด็กแวมไพร์คนเวลานั้นเวลามาบัตเทิลกันทุกคนโคตรสนุกเลยนะเว้ยต้องตีสิครับแต่ละไลท์ตีสิมาจัดไปป้าบนะครับนี่ฮะเข้าสองเข้าไปสองเหลือ12ครับผ่านเลยครับผมผ่านคำถามรับผมชั่วก่อนผมไล่ทั้งหมด5 5เลยผม5 5เลยผมใช้สเปลจากการตัวนี้คือยังไงครับตัวนี้บอกว่า Exile Target Creature or Enchantment เราเล็งที่ Creature พอโดน Exile Creature ตัวนี้จะไม่ตกเก็บยาครับจะเข้า Exile Zone ตีครับตีมาตีครับ6 6เหลือ11ตัวนี้มี Light Link ครับทำดาเมจของจะได้เกม2 Light ด้วยโอเคผมจะเป็น14ผ่านครับจัดไป1ใบป้าบตีอยู่มานานแล้วป้าบอ้าวเหลือ12ตีเลยกลับมาเหมือนเดิมลงแรงก่อนป้าบจากเริ่มเบียดโอเคครับตอนนี้เรามี6แรงนะฮะเราก็ลงเคียร์เจอร์ค่าไล่5ครับเคียร์เจอร์ครับผมอันนี้นะครับจัดไปนี่ฮะครับตัวนี้ลงมาบอกตัวนี้ไล่5ได้3 4ไฟอิ้งครับลงมาบอกว่าถ้าออปเปอเรนต์ลุดไลท์ในเทิร์นนี้เขาจะต้องดิสการ์ด1ใบนะเพราะฉะนั้นการในมือคุณโป้มีกี่ใบเอ่ยมี2ใบเลือกดิสการ์ด1ใบครับดิสการ์ดครับครับผม3ไปแล้วเรียบร้อยครับทำอะไรไม่ได้แล้วผ่านไปครับผ่านครับที่สามที่มาใช้ใหม่ได้ครับจัดโอเคผมจ่าย4ครับจ่าย4ลงมาเลยแมวแมวโจมตี4ดีเฟนซ์4ตัวนี้เป็นแรนะครับตัวนี้จะเป็น Legendary Creature ครับซึ่ง Legendary Creature เนี่ยในบอร์ดฝั่งนี้จะมีได้แค่ตัวเดียวไม่สามารถลงการชื่อซ้ำมาได้ตัวนี้จะไล่4ได้4 First Strike คือทำดาเมจก่อนปกติเราตีหรือบล็อกกันเนี่ยเราจะทำดาเมจพร้อมกันยกเว้น Creature ที่มี First Strike มันจะทำดาเมจก่อนครับแล้วแถม ability อันนี้จ่าย5 attacking creature you control get บวก x บวก x ตามจำนวน creature ที่ตีไปสมมติเราตี4ตัวเราจ่าย5ทุกตัวที่ตีจะบวก4บวก4ทำอะไรไม่ได้แล้วผ่านกลับไปจวนกันไปคราวนี้เราลงแรงของเราป่ะแล้วเราก็ลงนะฮะป้าอธิบายครับโอ้โหอะไรเนี่ยตัวนี้ไล่6ได้5 5บอกว่า attacking vampire you control have death touch and lightning แล้วก็ whenever vampire you control ตกเก็บยาร์ดเราสามารถจ่าย2ไลท์เพื่อที่จะจั่วการได้ตีได้มากเราบินตีหมดเลยก็ได้ครับใช่ครับเพราะว่าทำไมตีได้อยู่ผมไม่มีตัวบินเลยไม่มีตัวบินผมมีแต่วิจิแลนกับไลท์ลิงอันนี้ตีเท่าไหร่ครับ3อันนี้3กับ2เป็น5ครับตัวนี้ทำให้ attacking vampire เกณฑ์ไลท์ลิงด้วยครับเราจะได้ไลท์กลับมา5ด้วยลง5ไป16ครับทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ผ่านไปครับอันนี้ปึ๊บคือยังไงซิใบนี้นะครับบอกว่าใบนี้เป็น Enchantment Aura Enchant Creature เราต้องไปแปะที่ Creature ตัวไหนก็ได้ครับ มันจะทำให้ Creature ตัวนั้นตีหรือบอกไม่ได้ครับเสร็จแล้วใช่ไหมเวลานี้ใช่ไหม16แลกกันเลยตีเข้าตีเอาไปหายไป10โอ้โห10ไลค์หายไปเลยโอ้คุณโบครับถ้าจ่ายห้าเป็นหวันละคุณโบผมเกณฑ์อีก2เป็น9โบยังไงต่อผ่านไหมผ่านดีครับทำอะไรไม่ได้จัดไปผมขึ้นแล้วแท็บขึ้นมาก่อนอันแท็บครับป้าลงปึ๊บเราไงต่อตอนนี้ป้าผมใบนี้ไล่3ไล่3จัดไป3เราก็ตีไปเลยป้าตี2จุดบอกไม่ได้ครับเป็นเท่าไหร่เอ่ยต้อง7ครับเหลือ2ทางเราได้กิน7ไลท์ด้วยครับเฮ้ย7ไลท์เลยเหรอครับเป็น13การแพมพายโหดว่ะเอาจริงทำอะไรไม่ได้แล้วครับเราก็ผ่านไปครับตัวใบนึงเข้ามาแลนด์4นะครับใบนี้ค่าอะไร5ครับแล้วก็จะมี ability activate เราสามารถจ่าย4มานาครับเลือกว่าจะพุทเม็ดวง1วง1เคาน์เตอร์ใส่เคเจอร์ตัวไหนก็ได้แต่ถ้าพุทใส่แมวมันจะ first strike จนจบเทิร์นจบเทิร์นโอเคไหนๆแล้วเราเหลือ2ไลท์ต้องตีละตีเกณฑ์ไลท์ตีให้หมดหน้าตัก first strike ตีให้หมดเลยได้เรามานั่งดูแอมเมนกันตัวที่4 4 5 6 7 8 9 10ยังไม่ตายผมเหลือ13ไลท์ก็เหลือ3ไลท์อยู่ไงหักไลท์เหลือ3ครับแล้วตัดเงินได้เกม2ไลท์คงจะเหลือเป็น4 4กับ3แล้วตูตีกันมากครับตานี้โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินแล้วก็ผมมี4ไลท์นะคุณมาดูมันเป็นแบบ2อันมีหัวกระดก2อันนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการใบอื่นที่เราจะแค่อันเดียวใบนี้ความพิเศษก็คือเราจะต้องใช้มานาสีดำ2อันครับผมนี่คือจะย้ำกันให้สุดหลงจนแน่นไปหมดแล้วอันนี้ไม่ใช่เคเจอร์ครับอันนี้บอกเป็นเซลบอกว่าเดทอยทาร์เก็ตเคเจอร์ออฟเพนวอล์กเกอร์เราสามารถทาร์เก็ตเคเจอร์ตัวไหนก็ได้แล้วทำลายมันเอาจริงเหรอครับเคเจอร์ตัวไหนก็ได้เลยครับจัดไปตัวไหนมันเจ๋งสุดอันนี้ไหมได้จัดไปป้าบ
ไปวางตัวไหนปุ๊บโดนทำลายเลยใช่ครับไปหวั่นเลยครับไปเลยอ่ะเข้าสุสานทั้งคู่นะเก็บยาทำไงต่อตีสิครับตีครับรออะไรนะจับปากเท่าไหร่ครับดูแล้วเกียร์เจอร์ของเรามีเป็นแวมไพร์ทุกตัวจะมีเดธทัตแล้วก็ไลลิงครับผมตัวนี้พลัง1-1แต่ตัวนี้พลัง3-3แต่ว่าตัวนี้มีเดธทัตเดธทัตคือตัวนี้ทำดาเมจเท่าไหร่แต่ตัวเกียร์เจอร์ตัวไหนก็ตามตัวนั้นจะโดนทำลายครับถูกถึงแม้พลังผมเองเนี่ยจะมีอยู่3-3อืมแต่ผมโดนตัวนี้ปุ๊บบายบายแล้วเพราะมันเป็นเอฟเฟกต์ของมันใช่บายบายเก็บยาคู่เลยแล้วที่เหลือตัวกี่ดาเมจโอ้โหรัวเลยฮะตอนนี้3ฮะ4 5ครับแล้วก็7อ่ะ7ตายดิครับติดลบติดลบแล้วกันโคตรง่ายง่ายมั้ยนี่คือแบบเราเป็นผู้เล่นใหม่นะแต่ว่าเราสามารถชนะคุณโบซึ่งเล่นมาตั้งแต่สมัยมัธยมอะไรความรู้สึกเป็นไงบ้างมาเล่นครั้งแรกลองเกมนี้ครั้งแรกรู้สึกไงบ้างตอนแรกคิดว่ามันน่าจะสําหรับเรานะแต่วันนี้มาเล่นรู้สึกว่ามันไม่ยากเลยคือมันไม่ได้ยากไปกว่าการอื่นนะครับเรียกว่าง่ายด้วยซ้ำกับจุดนี้คือไม่ได้คิดว่าจะมาชนะด้วยซ้ำแต่วันนี้คืออยู่มาชนะโอ้โหโคตรโหดนะฮะบอกเลยการชื่นนี้แน่จริงและนี่คือการที่คุณจะได้สื่อสารกับ Magic The Gathering Foundation Beginner Box กล่องที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์และสิ่งต่างๆที่คุณต้องการชักชวนเพื่อนมาเล่นและแบ่งปันพลังของคุณได้เลยสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเหมาะกับผู้เริ่มหัดเล่นครับผมเราสามารถซื้อ Beginner Box แล้วเราไปสามารถเอาไปเล่นได้เลยครับอย่าลืมไปพบกับกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นที่จะเกิดขึ้นที่ร้านใกล้บ้านคุณกิจกรรมแรก Magic Academy Open House วันที่15พฤศจิกายนถึงวันที่6กุมภาพันธ์2525ซื้อได้ที่ไหนยังไงแบบไหนครับต้องมาถามพี่อ่าเลยเราสามารถซื้อได้ที่ร้าน WPN นะครับเราสามารถเสิร์ชหาร้าน WPN ที่ใกล้บ้านเราได้ทางเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ครับผมอย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook และ Instagram เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารและกิจกรรมต่างๆยังไงก็อันเดิมทางก็คือถ้าอยากจะรู้บทสรุปทุกอย่างว่าอยู่ที่ไหนนะครับครับเพจพี่มีคุณครับเดี๋ยวก็จะรู้ว่าอีเวนต์มีเยอะทุกวันลองไปกันดูนะโอเควันนี้ขอบคุณคนแรกก่อนเลยนะครับพี่ครับขอบคุณครับครับจินนะครับโอกาสแวะมา